Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีหลายท่านคงสงสัยเอ๊ะมาทำไมที่ศาลากลางปัตตานียะติมคัสสันวันนี้มีความภูมิใจเหลือเกินครับกับผู้ว่าราชการหญิงมุสลิมะคนแรกของประเทศไทยท่านฟาติมะสิติยามูนะครับเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความมุมานะมุ่งมั่นเพียรพยายามในการรับราชการของท่านเนี่ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จถึงเป็นแม่เมืองสูงสุดของข้าราชการในจังหวัดนี้เป้าหมายหลักสำคัญไม่ใช่เพื่ออื่นใดท่านบอกว่าท่านอยากจะทำให้การดำรงอยู่ทั้งมุสลิมที่อยู่ในภาวะที่เป็นพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยนี้เนี่ยได้เข้าใจซึ่งกันและกันในปัญหาต่างๆวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกันเนี่ยนะฮะท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบดีท่านเป็นคนที่เก่งมีความสามารถอีกคนหนึ่งมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคงไม่ได้ก้าวหน้ามาจนถึงข้าราชการเป็นผู้ว่าราชการประจำจังหวัดได้เรื่องราวของผู้ว่าฟาติมะสิติยามูเป็นอย่างไรวันนี้ไปติดตามรับชมกันครับครับขณะนี้ผมได้รับเกียรตินะรู้สึกภาคภูมิใจกับผู้ว่าราชการมุสลิมะหญิงคนแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านนะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจเช่นเดียวกับผมแล้วฮะวันนี้เราได้เข้ามาคารวะท่านแล้วก็มาแสดงความยินดีในนามมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและยะติมทีวีนะขอบคุณผู้ประสานงานที่ได้กรุณาให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าพบท่านแล้วก็ท่านก็เป็นกันเองนะฮะได้ให้โอกาสพวกเราเป็นคณะแรกนะที่เข้ามาเยี่ยมเยียนท่านแล้วก็จัดสร้างรายการนี้เนี่ยเราถือว่ายะติมคัสสันเราคัสสันบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าหรือแม้แต่รับราชการก็ตามนะท่านว่าช่วยแนะนำตัวให้ชัดเจนแล้วก็ประวัติความเป็นมาท่านเป็นคนที่ไหนอย่างไรครับเชิญครับก็ต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิขอมวลความสันติสุขมีแด่พี่น้องเราชาวโลกทั้งหมดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณก่อนอัลฮัมดุลิลละห์กับทางยาตินทีวีที่ได้ให้การให้ได้เล็งเห็นโอกาสในการที่จะสร้างให้โอกาสกับมอได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันกับมอคือว่านี่คือชั่วโมงของการเรียนรู้ร่วมกันเนาะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเพราะคงจะต้องขออนุญาตเล่าความเป็นมาของเราเนาะพื้นฐานเป็นยังไงตัวเขาเป็นยังไงเขาก็อยากนำเรียนอย่างนี้ค่ะตัวของกับมอเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเป็นลูกหลานเป็นคนในพื้นถิ่นเลยถ้าพูดถึงความเป็นนั้นก็คือคนดั้งเดิมเลยก็เป็นคนที่เกิดที่ยะลาอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลลำไหมอำเภอเมืองแล้วก็
จังหวัดยะลาค่ะแล้วก็จังหวัดยะลาเนี่ยเป็นแหล่งบ้านเกิดแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้แรกๆของเราก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนตาดิกาโรงเรียนประถมอะไรอย่างนี้ก็เรียนก็มีโอกาสได้เรียนกาดิกามีการโรงเรียนประถมกับตัวเองด้วยสังคมของที่บ้านเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสังคมที่มีความหลากหลายนิดนึงหลากหลายยังไงก็ในความเป็นหมู่บ้านเนี่ยเรามีความเป็นวัฒนธรรมมีความเป็นวิถีความเชื่ออยู่ค่อนข้างจะหลากหลายนะเรามีซีกหนึ่งเป็นพี่น้องมุสลิมอีกซีกหนึ่งเป็นพี่น้องพุทธอีกฝากหนึ่งก็เป็นพี่น้องจีนเพราะนั้นตัวกับมอเองด้วยการเรียนโรงเรียนก็เรียนโรงเรียนประถมก็ในอดีตเนี่ยสถานศึกษาเนี่ยมันจะไม่ได้มีมากมายเนาะในอดีตเนี่ยเราก็จะเรียนโรงเรียนวัดบ้างอะไรเช่นกันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เรียนโรงเรียนวัดลำใหม่แล้วก็ไปเรียนโรงเรียนตลาดลำใหม่นี่คือบริบทของครอบครัวแล้วก็เป็นบริบทครอบครัวที่ไม่ได้มีอะไรมากมายพ่อแม่ก็เป็นคนทำมาหากินทั่วไปพวกเราก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ข้างๆกับวันนี้น่าจะผ่านช่วงวัยของความยากลำบากของประเทศไทยมาด้วยกันมันบอกจะอะไรเราคงจะจำได้ว่าแผนยิ่งแผนพัฒนาชาติเนี่ยเนาะเราจะรู้ว่าแผนแรกแผนสองล้วนแก้ปัญหาความยากเพราะว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายอยู่ในแผนชาติที่แก้ความยากจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือบริบทของซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าในสำหรับของเราในกลุ่มความยากจนหรือความไม่มีเนี่ยคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์กับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอันนี้คือเขาต้องขอบคุณสุโคตกับอัลลอฮ์ตะอาลาที่ได้ให้สิ่งนี้ซึ่งก็ว่าอ้างเอามาใช้ก่อนสิ่งนี้เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นคำตอบในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นในบริบทของการศึกษานี่ค่อนข้างจะอยู่ในแวดล้อมอย่างนี้แล้วก็เช่นกันด้วยสถานด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยในมิติการศึกษาเราก็มีการศึกษาอีกการศึกษาหนึ่งที่ทุกคนก็ได้ยินเคยได้ฟังอย่างเช่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสถาบันการศึกษาปนนะคำว่าเองก็ผ่านในรูปแบบอย่างนั้นเช่นกันเพราะว่าด้วยบริบทของความเป็นพ่อแม่หรืออะไรก็ตามโดยเฉพาะพ่อแม่ในคนในพื้นที่เนี่ยความเชื่อหนึ่งน่ะลูกหลานทุกคนจะต้องเรียนศาสนาเนี่ยว่าเรียนขอให้เรียนสามัญด้วยเรียนศาสนาด้วยนี่คือบริบททัศนคติมุมมองของคนในพื้นที่ซึ่งก็เป็นจุดแข็งนะพี่ว่าเป็นจุดแข็งเราก็ได้เรียนโรงเรียนเหล่านี้ซึ่งกลับมองว่านี่คือจุดแข็งของเราแล้วก็เป็นจุดที่เราต้องดูแลแล้วก็ส่งเสริมความเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่นี่อาจจะไม่เหมือนกับทางกรุงเทพเมื่อในอดีตเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโรงเรียนเหล่านี้ไม่มีแล้วก็ในอดีตเนี่ยโรงเรียนเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่เกิดการเกิดความต้องการเยอะเนาะคนต่างจังหวัดมาเรียนเยอะมากเรียนปัตตานีเรียนที่ยะลาเรียนโรงเรียนในเขาก็อยู่ในสถานการณ์บริบทอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่กำมันได้มาอีกเพิ่มเติมที่มาเติมเต็มให้โอกาสของกำมันยิ่งขึ้นด้วยว่าด้วยโรงเรียนสาธิตปัตตานีเป็นโรงเรียนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและโรงเรียนสาธิตเนี่ยเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีบริบทของโครงการที่ดูแลรับนักเรียนจากเด็กโรงเรียนปนเข้ามาเสริมเติมเต็มซึ่งกับว่าเองก็ได้รับโอกาสตรงนั้นเขาก็โอกาสได้ก็มีได้โอกาสไปโรงเรียนสาธิตเองแล้วก็ด้วยบริบทของการเรียนที่ผ่านความหลากหลายแล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปเรียนที่มหาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่คณะวิทยาการจัดการปริญญาตรีจริงๆแล้วก็เป็นคนที่รักการศึกษานะเพราะว่ามีความฝันมากทำไมผมบอกตัวเองรักการศึกษาคือเราก็ฝันนะเรียนเราตอนนั้นเราอยู่ม .5 ม .6 เนี่ยเราฝันแล้วเนี่ยคือมหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นมหาลัยความฝันของคนที่มีไฟอินเนอร์เยอะเนี่ยเพราะว่าฉันรักประชาชนเพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนเราก็อยากจะเรียนธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะอันนี้คือแบบสิ่งที่อยู่ในความฝันมากแต่เราด้วยบริบทของเราด้วยปัจจัยด้วยเงื่อนไขหรือด้วยอะไรต่างๆในความที่เราไม่ได้มีอะไรมากมายอันนี้ก็คือมันเราไม่ได้มีต้นทุนนะว่าเราทุกครั้งที่เขาพูดด้วยสิ่งเหล่านี้เราก็เลยสามารถเดินทางของเราเราต้องตีตัวรถไฟธรรมดาจากยะลาถึงหาดใหญ่แค่นั้นเองเราไม่สามารถตีตัวไปไกลกว่านั้นด้วยปัจจัยของแต่ว่าแต่ความฝันเรายังอยู่
เราก็โอเคว่าไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ก็ไม่เป็นไรก็ได้เรียนรัฐศาสตร์เช่นกันรัฐศาสตร์ในสาขาในบริบทของพื้นที่บ้านเราอันนี้เป็นตั้งแต่ขออัลลอฮฺสุบะตาลาให้มาแล้วก็สุโกตทุกวันนี้เราก็กลายเป็นนักศึกษามหาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเขาก็มีอยู่คอนเซ็ปต์หนึ่งเช่นกันก็คือลูกพระบิดาเนี่ยมีคำสอนคันที่อยู่ในใจนะซึ่งครั้งแรกนั่นก็คือว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่งประโยชน์ของตัวเองเป็นที่สองนะมันก็ตอบโจทย์ในวิถีของเราอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นครั้งแรกป้ายตรงนั้นเพราะคิดว่ามันก็เป็นความทรงจำของเราเราก็ได้มีโอกาสทำงานก่อนที่จะนำมาเป็นข้าราชการอยู่ๆไม่ได้เป็นเลยนะต้องผ่านกระบวนการข้างๆเยอะกระบวนการของทำงานกับบริษัทบ้างกระบวนการทำงานกับเป็นลูกจ้างบ้างเป็นครูอาสาเป็นอะไรแยะๆไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราตอบได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะสอบเราบริบทในเมื่อ30ปีที่แล้วไม่ง่ายที่เด็กมุสลิมคนหนึ่งที่มีโอกาสเรียนหนังสือแล้วก็มีโอกาสเพราะว่าบริบทข้อเท็จจริงคือสังคมในสมัยนั้นสมมติว่าหมู่บ้านนึงมีอยู่200คนแล้วนะจะมีไม่เกิน4ครัวเรือนที่มีโอกาสไปศึกษาแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เดินทางไปต่างประเทศก็มีแต่ว่าร้อยละ 50-60 ไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อเลยอาจจะจบแค่ม.6 หรือจบโรงเรียนปนจบอะไรก็จบอันนี้คือข้อเท็จจริงเมื่อในอดีต30ปีและ40ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในตัวของม.เองเนี่ยก็มันก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าการกระทรวงมหาดไทยด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านๆเนี่ยเราไม่ง่ายนักในการที่เราไม่ใช่ว่าเราสอบครั้งเดียวละเตะเราต้องสอบหลายครั้งเราต้องใช้ความอดทนกับการสอบก็พอครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านกว่าเราจะผ่านมาจนนี้หลายรอบมากเลย 2-3 รอบแต่เราไม่เคยสิ้นความพยายามเราไม่เคยสิ้นความอดทนที่เรามีเพราะเราไม่ได้มีต้นทุนสูงอะไรมันเรามีต้นทุนเดียวที่เรามีนะความอดทนกับความพยายามของเรากับเวลาที่เราตั้งมั่นไว้ที่เรามีสุดท้ายเราก็ได้เป็นข้าราชการเมื่อ30ปีที่แล้วเรากลายเป็นคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่เราสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้นับระดับที่4ของประเทศแต่เราไม่เคยเล่าใครฟังเพราะเราคิดว่าในอดีตน่ะมันไม่แหมเราแล้วก็ตอนที่เราสอบเราก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่ชื่อนี้เพียงแต่นามสกุลเท่านั้นเป็นนามสกุลเดิมที่เราก็เป็นความภาคภูมิใจของเราความภาคภูมิใจเนี่ยส่งผลให้พ่อของกะม่อเนี่ยแบบดีใจมีความสุขเราได้เห็นน้ำตาของพ่อเราได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าวันที่เราไปรายงานตอนเขาขอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาขอตามไปด้วยที่กระทรวงมหาดไทยเขาพูดอยู่คำหนึ่งว่าเขาจะเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เขาได้เข้าได้อยู่ในข้างล่างของกระทรวงมหาดไทยหรือให้อยู่ขอบรั้วก็ได้เหตุผลเพราะว่าพ่อเขาก็มีความเห็นชอบแนวปกครองแนวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปด้วยกันเราไปด้วยกันสองคนพ่อลูกเพราะเราไม่มีใครเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีใครเรามีไปด้วยรถไฟกันเพราะในอดีตการเดินทางไปกรุงเทพก็ต้องเดินทางด้วยรถไฟเท่านั้นซึ่งเป็นต้นทุนที่เราสามารถไปได้เพราะก่อนที่เราทำงานเอกชนก็จริงแต่ครั้งสุดท้ายสุดเราตั้งมั่นว่าเราต้องพยายามสอบราชการแล้วก็กลับมานั่งอ่านหนังสืออ่านปีอ่านแล้วอ่านเล่าอ่านทำข้อสอบเป็นเกือบหมื่นข้อเกือบแสนข้อได้มั้ยนั่งทำมันเพื่อที่ผ่านจุดนั้นให้ได้ทีนี้พอเราผ่านจุดนั้นเราผ่านแล้วก็พอเราลงบรรจุเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะเราไม่รู้จักใครเลยเราไม่รู้จริงๆว่าวันนั้นเรารู้เราก็มีหน้าที่เดินเอาหนังสือยื่นว่าเนี่ยให้มารายงานตัวเราไม่สิทธิ์เขาบอกว่าไม่มีที่ไหนหมดแล้วนะเราก็ถามว่าทางใต้ว่าไม่มีว่าคือไม่มีเลยไม่มีเราไม่มีสิทธิ์เอาแล้วจะให้เราไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าไปอยู่นครพนมไหมอะไรไหมแล้วก็เรามีที่ไหนอีกไหมเราก็เชียร์เราคิดว่าต้องไปนครพนมเนี่ยแต่วันนั้นเราตั้งใจแล้วว่าเราสู้ยังไงเราก็ไปทีนี้สุดท้ายก็เขาบอกว่ายังมีอีกแห่งหนึ่งที่ระนองว่าก็เลยลงไปที่ระนองก็ลงไปที่ระนองเนี่ยก็ก่อนจะลงเราก็ส่งพ่อกลับไปแล้วก็
เราก็ลงไประนองก็ลงกับน้องชายลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในวัดไประนองก็ไปด้วยรถหวานเย็นรถหวานเย็นเดินทางไปวันแรกไปรายงานตัวก็ไม่ได้รู้จักคนกันมากมายแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักคนมันทำให้เราไปด้วยวิถีของเราเองก็ไปก็ขึ้นไปรายงานตัวปกติก็อยู่ที่ระนองประมาณเกือบ10ปีชีวิตราชการอยู่ที่นั่น10ปีก็ทำงานทุกฝ่ายที่ทำนะคือลักษณะของจังหวัดระนองเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดที่ดีมากในความคือน่าอยู่แต่ว่าเราบริบทของเราเนี่ยเรามองว่าเรายังมีครอบครัวมีอะไรที่จะต้องกลับบ้านเราก็เลยนะคือระนองเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เราค่อนข้างจะประทับใจก็มันค่อนข้างประทับใจมากจังหวัดระนองเนี่ยบริบทของจังหวัดระนองเนี่ยเป็นอะไรที่เรามองละสังคมหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะแฝงมองในความรู้สึกของแฝงวันนั้นก็ทำงานด้วยความสุขใจวันละสุขใจอยู่ระนองเกือบ10ปีแล้วก็ขอย้ายกลับไปบ้านก็อยู่ปัตตานียะลานราธิวาสอยู่สอบตก็โตมาเรื่อยๆโตมาตลอดเลยโตสุดท้ายล่าสุดที่มาที่ก็ขอออกไปเป็นรองผู้ว่าพัทลุงไม่เป็นขึ้นพัทลุงรองผู้ว่าก็อยู่หลายปีแล้วเกินถามเจ้านายว่าทำไมเราไม่ได้สักทีนึงอะไรอย่างนี้เนาะไปถามเจ้านายเจ้านายบอกว่าถ้าไม่ออกจากสามจังหวัดนี่ไม่ได้ขึ้นนะอะไรเขาบอกได้นะช่วยเอาออกหน่อยเจ้านายเขาก็เลยเอาออกไปอยู่พัทลุงแล้วก็แล้วนายบอกเดี๋ยวดูแลจัดการก็ได้เป็นรองผู้ว่าที่พัทลุงอยู่รองผู้ว่าพัทลุงบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่พัทลุงสักสองสามปีนะในฐานะที่พัทลุงให้โอกาสเราเนาะทางใต้ยังไม่ได้โอกาสแต่ก็สุดท้ายมีเจ้านายที่เคยอยู่ทำงานเลยดึงกลับไปอยู่นราธิวาสก็อยู่นราธิวาสสี่ปีแล้วก็กลับมาอยู่ยะลาหนึ่งปีแล้วก็กลับไปนราธิวาสอีกเบ็ดเสร็จก็เป็นรองผู้ว่าอยู่ประมาณ6ปีปีกว่าเกือบ6ปีเต็มๆ6ปีเต็มเนี่ยการพิสูจน์ในการทำงานเป็นรองผู้ว่าเนี่ยถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะปกติเขาจะอยู่กัน3ปี10ปีแต่ว่าด้วยความที่กลับมามีอะไรปัจจัยมากมายแต่ว่าเจ้านายก็หนุนเสริมก็ได้มีโอกาสเข้าสถาบันการศึกษามากมายได้เข้าวปอได้เข้านักบริหารระดับสูงนักบริหารเขาเยอะแยะไปหมดเลยหลักสูตรเขาคำว่าถือว่าคือการเรียนรู้ของเราสิ่งที่เขาชอบที่อยากไปเรียนรู้อดทนของเราเพราะว่ามองว่าก็ไม่มีต้นทุนก็ไม่ได้มีต้นทุนของคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงข้าราชการเราไม่ได้มีต้นทุนในเรื่องของกำลังทรัพย์อะไรมากมายคนที่มาจะติดลบเป็นไปไม่ได้ที่จะมีลบมาและด้วยชีวิตราชการมันไม่ได้มีมากมายแค่นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอามาเป็นทุกวันเนี่ยมันนำพาจากความเชื่อมั่นและความอดทนของแล้วก็การแรงหนุนจากทุกภาคส่วนที่ได้หนุนกลับมาวันนี้ก็วันนี้ก็นำพาซึ่งความเพียรพยายามของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบขึ้นมาได้วางแผนขึ้นมาแผนของอัลลอฮฺยิ่งใหญ่เสมอเนี่ยมันก็เกิดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้แล้วก็เป็นมาได้2วันและ3วันแล้วแล้วมีคนถามว่ากับมอก็ชินไหมบอกกับมอยังไม่ชินกับการเป็นผู้ว่าแต่กับมอก็มีความอยากจะเป็นผู้ว่าอยู่ต่อไปเช่นกันก็คือสิ่งที่เขาคิดได้ว่าตลอดท่านผู้ชมครับแหมฟังมารู้สึกมีคุณค่ามากลำดับความนะผมไม่ต้องถามเลยนะฮะว่าเป็นลำดับเลยกับถือเป็นข้าราชการสูงสุดในจังหวัดปัตตานีนะครับผู้ว่าราชการเนี่ยนะฮะอยากจะถามนะพวกเราคงจะมีคำถามหลายคำถามท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะฮะน่าจะได้คิดตามแล้วก็ถามประการแรกเลยนะฮะในส่วนตัวเองรู้สึกกมอเป็นคนใฝ่การศึกษานะเพียรพยายามตั้งใจการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเท่าที่ฟังมาเนี่ยกมอคงจะพบถึงปัญหาในส่วนของหน่วยงานราชการหรือปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดผ่านๆที่จังหวัดอื่นที่ผ่านมาเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขที่ว่าจะทำอะไรก่อนเมื่อรับตำแหน่งข้าราชการผู้ว่าราชการปัตตานีเนี่ยฮะจริงๆแล้วกมอเนี่ยก็บอกตรงๆนิดนึงว่าพอช่วงที่มีเริ่มมีเรื่องของครม.เข้าครม.และออกมาเป็นผู้ว่าจริงๆแล้วกับณวันนั้นน่ะกับก็เริ่มต้นได้ลงมาทำงานแต่ไม่ได้ทำงานอย่างเป็นทางการก็ลงมาพื้นที่เพราะก็คือว่าการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันการ
เคารพซึ่งกันและกันในความเป็นสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราต้องเร่งทำร่วมกันเพราะฉะนั้นในความคิดของคำว่าวันนี้ก็มองมุมมองว่าอะไรคือการเริ่มต้นครั้งแรกของคำว่าสิ่งที่เอาเริ่มต้นครั้งแรกสุดในการเข้ามาปัตตานีคำว่าเริ่มสร้างการเรียนรู้ร่วมกันการสร้างให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็ใช้โดยการไปพบผู้นำในมิติทุกศาสนาขึ้นมาเราลงไปพบท่านรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดไปพบท่านประธานกรรมการอิสลามเหลียวเดี๋ยว4โมงเย็นนี้ก็มันจะไปเจอกับพี่น้องชาวจีนซึ่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเจอกับพี่น้องซึ่งก็ว่าคือว่านี่คือความเป็นพระหุกของเราที่มันควรเป็นเพราะก็คิดว่ากับว่าเป็นผู้ว่าแต่ไม่ได้เป็นผู้ว่าของคนใดคนหนึ่งแต่ก็ว่าเป็นผู้ว่าของคนจังหวัดปัตตานีครับเพราะฉะนั้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันการสร้างการยอมรับซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นหน้าที่ของอมตะที่จะต้องเดินเข้าไปหาคนเหล่านี้อันนี้คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็มาเอาเรื่องราวของพื้นที่เอาความเป็นกับหมอนี่แหละเปิดพื้นที่กับพี่น้องสื่อสารสื่อสารความเข้าใจร่วมกันเข้าใจในบริบทร่วมกันแล้วเอาสิ่งที่เราสื่อสารแล้วพี่น้องนักข่าวก็ถามว่าสิ่งแรกที่พี่หมอจะทำอะไรเราก็จะบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะทำคืออะไรและเราไม่ใช่ยังไม่ได้ทำเราทำมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆอันนี้ก็อยากจะนำเรียนว่าในสถานการณ์ของปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะอะไรคือปัญหาอะไรคือประเด็นของปัตตานีอะไรคือกระแสของปัตตานีเนี่ยก็คือว่าปัตตานีก็ไม่ได้แตกต่างกับพื้นที่ของประเทศไทยในจังหวัดทั่วไปปัญหาร่วมของคนในประเทศไทยเลยตอนนี้คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดซึ่งกับค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากล่าสุดก็เพิ่งคุยกับท่านแม่ทักแพทย์ศรีเมื่อว่าประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันเราก็จะต้องเป็นเรื่องที่ต้องร่วมกันคือสถานการณ์ปัญหาของยาเสพติดเราหันกลับมามองแล้วทำเรื่องของปัญหาพื้นฐานของเรากันไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นโจทย์ตอบในอีกประเด็นหลายๆปัญหามันอาจจะไม่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำให้บางสิ่งบางอย่างหายไปอาจจะ20หรือ30เซนเลยก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่เราทำในปัจจุบันส่วนปัญหาร่วมเรื่องของรายได้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความยากจนว่ามันเป็นประเด็นที่ทางรัฐหรือใครเดินอยู่แล้วหน่วยงานประจำเดินอยู่แล้วเพียงแต่เราค่อยมาดูว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไปตามอะไรคือสิ่งที่เราต้องเติมเต็มอะไรที่ภารกิจของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆทำนะอะไรที่เรายังดูแล้วเฮ้ยมันห่างไปนะเราต้องเติมนะเราต้องเสริมนะอันนั้นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปจบไม่มีการงานใดๆที่จะสมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีการเยินยอใดๆจะครบ 100%ทุกอย่างมีมุมมองเสมอมีมุมหนึ่งมุมสองมุมสามแต่ทุกมุมมองเราต้องเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราจะอิสลามเองน้อมให้เราเรียนรู้เคารพซึ่งกันและกันแม้แต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่เคยเอาใครมาประจานท่านไม่เคยด่าใครท่านมีแต่ชี้เนี่ยท่านทักในใจท่านบอกเรานี่คือหลักการที่พี่น้องเราจะต้องนี่คืออะไรหลักการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องมุสลิมอย่างเดียวทุกๆคนเราจะต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ร่วมกันมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทต่างบทต่างหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันเอาคนเดียวไม่พอทุกคนด้วยต้องช่วยกันสร้างช่วยกันเติมเต็มช่วยกันใส่ช่วยกันประคองแล้วพยุงไปแล้วความรู้สึกของมันจะค่อยเลือนหายไป
ก็ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้นะขอบคุณอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้เป็นที่ประจักษ์นะกับความรู้ความสามารถความเข้าใจในบริบทของการปกครองซึ่งกมอเองเนี่ยนะเรียนรู้มาอย่างดีจากประสบการณ์นะครับเราคงจะภาคภูมิใจไปด้วยกันกับความสำเร็จในครั้งนี้สุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวปัตตานีในฐานะแม่เมืองนะฮะปัตตานีแห่งนี้เชิญนะค่ะก็พระคุณมากเลยค่ะก็ในโอกาสนี้เนาะก็ไม่อยากบอกนิดหนึ่งว่ามันไม่ง่ายนะคำว่าเป็นแม่เมืองเนาะแต่ทุกวันนี้คำเหล่านี้จะถูกมาใช้ในบริบทของเชิงพลังเชิงบวกเสริมเสริมฉันอย่างเช่นแม่น้ำทำไมต้องไม่เป็นพ่อน้ำทำไมเป็นแม่น้ำมันคือสายทานหลายทางความเย็นที่ออกลมทำไมเขาไม่ใช่ว่าแม่ใช้แม่ทับทำไมเขาไม่ใช่พ่อทับครับพ่อแม่คือความอ่อนนุ่มมีแม่มากมายถูกนำมาใช้แม้แต่แม่รินเห็นไหมแม่เมาะลำปางแม่เยอะมากนะเช่นเดียวกันก็ว่าก็คือแม่เมืองแม่เมาะเหมือนกันแม่เมาะผู้ว่าปัตตานีนี่มันไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรอีกแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณกับพี่น้องชาวปัตตานีคงไม่ใช่แค่ปัตตานีอ่ะพี่น้องทั้งประเทศทั้งหมดทั้งเพื่อนบ้านที่ได้ให้กำลังใจที่ได้ให้ความรักที่ได้ให้ความห่วงใยกับกมอย่างมากมายจริงๆแล้วก็ขอนำเรียนว่าทุกข้อคิดเห็นทุกข้อแสดงทุกข้อเสนอแนะทุกข้อคอมเมนต์ทุกข้อคอมเมนต์สิ่งแรกที่จะตอบให้กับทุกสิ่งเหล่านี้คืออัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณขอนำสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการไม่ว่าสิ่งที่ส่งมาจะเป็นลบหรือบวกขอกับจะเอาสิ่งที่เป็นลบหรือบวกให้เป็นพลังบวกเพิ่มขึ้นทวีคูณไปสู่กับทุกๆคนไม่ใช่แค่ปัตตานีคือทั้งประเทศของเราทั้งโลกของเราภายใต้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้แต่พลังถูกส่งไปกับทุกคนก็ต้องถือโอกาสนี้ขอเสริมพลังเหล่านี้ไปยังทุกคนแล้วฝากทุกคนช่วยใช้พลังเหล่านี้ร่วมด้วยกันพลังบวกของเราอิสลามสร้างพลังบวกมากมายแต่เรายังเลือกใช้กันไม่หมดเลยเรามาช่วยกันใช้ให้หมดกันแล้วมันย่อจะกระจายเข้าสู่ทุกๆคนก็ต้องนั่นคือความยั่งยืนของพวกเราทุกความยั่งยืนของประชาคมโลกของเราอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮุคอยรอนขอบคุณนะท่านผู้ว่าจังหวัดปัตตานีล่าสุดนี้นะท่านให้ข้อคิดมากมายเลยทีเดียวนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นยิ่งที่ท่านให้โอกาสพวกเรานะจะตีมทีวีเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาคารวะท่านนะฮะแสดงความเคารพแล้วก็ยินดีเชิญผู้กองฟารุคครับครับอ้อเดี๋ยวจะมีสิ่งของมอบให้กับท่านขอบคุณมากเลยในฐานะที่เราได้มาเยี่ยมเยียนกันนะครับเชิญฮะตัวตั้งตัวตีช่วยดูแลวันนี้ท่านผู้ว่าอันนี้เมื่อปีเราเนี่ยเราใช้เวลาสร้างประมาณ3ปีเศษนะประมาณการก่อสร้างทั้งหมดก็40ล้านบาทโอ้โหสวยนะคะเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นเลยโอ้พี่น้องบริจาคคือพลังศรัทธาของพี่น้องเราเนาะนี่คือพลังความเชื่อมั่นนะครับท่านผู้ชมครับเราคงภาคภูมิใจไปด้วยกันกับกมอนะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ปกป้องคุ้มครองนะให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีริสกีที่กว้างขวางแล้วก็ประสบความสำเร็จในความตั้งใจที่ท่านตั้งใจบริหารงานราชการนี้นะครับลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Dun dun 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 d